The new Super Sports, where sport is fashion, the number one sports style in Thailand. สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นวิดีโอรีแบรนดิ้งของทาง Super Sport นะคะหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่าตอนนี้นะคะทาง Super Sport ของเรามีการรีแบรนดิ้งใหม่นะคะแล้วก็มีโลโก้ตัวใหม่ที่ตอนนี้เราใช้กันด้วยก็จะได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ๆของทาง Super Sport แล้วก็สินค้ามากมายภายในร้านนะคะวันนี้ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะมาแนะนำรองเท้าสินค้าใหม่ล่าสุดของทั้ง2แบรนด์ด้วยกันนะคะจะเห็นเลยว่าด้านนี้จะเป็นของทาง New Balance นะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นของทาง Puma เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันแหละว่าแต่ละรุ่นคือมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันพิเศษยังไงนะคะก็ตอนนี้นะคะระหว่างรอทีมงานเซตอัพอะไรกันนิดหน่อยเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปวิดีโอนี้ด้วยเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยแหละที่มีขายพิเศษที่ทางร้าน Super Sport นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลกันว่ามีอะไรยังไงบ้างเริ่มที่ทาง New Balance ก่อนเลยดีไหมคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแทรกตัวเข้ามาอีกทีนึงนะครับผมอันนี้ไปชมงานกับนายกสูนอีกเหมือนเดิมครับค่ะตอนนี้เป็นเจ้าชายกับนายกสูนโอเคคือต้องบอกน้องพลอยก่อนว่าไลฟ์นี้มันพิเศษเฉพาะกิจจริงๆคือเนื่องจากเวลาเรามีโปรดักต์ที่มันเป็นexclusive หรือ product ที่มันพิเศษอะไรที่มันแบบเราก็อยากให้เพื่อนๆรู้อ่ะใช่ๆๆเพราะบางทีการดีต้องบอกอ่ะบางทีแบบเพื่อนอาจจะพลาดไปเวลาเราสื่อสารไปบางอย่างแล้วแบบพลาดไปแล้วก็เหมือนกับแบบบางคนก็อยากรู้รายละเอียดแล้วมันพอเวลามันพิมพ์แชทพิมพ์ถามอะไรเงี้ยมันเสียเวลาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็เลยแบบทำเป็นวิดีโอไลฟ์สเปเชียลเลยดีกว่าแนะนำถามได้ตอบได้นะคะสนใจอยากรู้อะไรก็พิมพ์มาถามกันได้เลยตอนนี้ใช่เรามีทีมงานน้องพลอยอีกคนนึงมี2วันนี้ผมมี2พลอยครับอีกพลอยนึงกำลังนั่งมอนิเตอร์คำถามของคุณผู้ชมอยู่นะครับถ้ามีคำถามเกี่ยวกับโปรดักต์ที่เราอยู่ข้างหน้าเนี้ยถามมาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเอาจากแบรนด์ชั้นนำ New Balance ก่อนดีกว่าน้องพลอยวันนี้น้องพลอยเอาตัวอะไรมาโชว์ครับคือจริงๆแล้วอย่างที่เห็นข้างหน้าตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่า New Balance ก็ยังคงมีความเป็น New Balance ที่แบบโดดเด่นเหมือนเดิมแต่ความพิเศษรอบนี้สังเกตได้เลยว่าเตรียมเข้าซัมเมอร์สีสันก็ต้องมานิดนึงแต่ความพิเศษของรุ่นในรอบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรุ่น997หลายๆคนก็อาจจะคุ้นว่าเอ๊ะ997มันก็คุ้นๆนี่อะไรเงี้ยเป็นรุ่นเก่านะครับใช่ไหมใช่คือมันเป็นแบบมันเป็นซีรีส์9ของทาง New Balance ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขามาแบบปรับเปลี่ยนพัฒนาใหม่ออกมาเป็นรุ่น 997HH ตัวนี้แน่นอนย่อมาจากคำว่า heritage มีที่มาที่ไปนะคะก็ต้องพรีเมียมนิดนึงแต่ว่าคำว่า heritage เนี่ยเราอย่าคิดว่าโอ้มันจะแบบดูแบบเชยๆ vintage เกินไปนี่ให้เห็นตรงหน้าเลยว่ามัน modern อันนี้สีของผู้ชายใช่ไหมครับใช่สองสีด้านนี้นะคะคู่นี้กับคู่นี้อ่ะโอเคสองสีนี้ครับผมของผู้ชายซึ่งจริงๆคู่นี้มีของผู้หญิงด้วยOh. ฉะนั้นสามารถเดี๋ยววีคหน้าจะวาเลนไทน์นะคะเป็นกูดไอเดียที่จะเป็น couple ของขวัญให้คุณแฟนหรือใส่คู่กันน่ารักมากแต่ความพิเศษของ 997H เนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะเขาเรียกว่าตัวมิดโซของเขาอ่ะค่ะมันถูกพัฒนามาให้เบาไหมคะพี่บอยเบาจริงนะจับแล้วแบบเป็นโฟมเป็นโฟมเนาะใช่คือมันเป็นมิดโซที่แบบพัฒนามาเป็นเทคโนโลยีของทาง New Balance ที่ทำให้เบากว่าปกติรวมซิงค์มาถึงด้านหน้าที่เป็นผ้าเมชเนี่ยคือมันก็ยังคงกระชับแต่ว่ายืดหยุ่นแล้วก็เขาเรียกว่าเรียวไม่เถอะทะแต่ด้วยผมเชื่อว่าความที่มันเป็นเฮอริเทจขึ้นมาเนี่ยมันนอกจากที่เป็นผ้าเมชตัวผ้าถักแล้วพวกวัสดุตรงเนี้ยที่เป็นหนังกลับอย่างเงี้ยก็คือพรีเมียมนะมันยังคงความพรีเมียมอยู่แต่ว่าโอเคไอตัวรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นหนังแบบหนังซินเทติกแบบที่แบบอ๋อสองสีไม่เหมือนกันด้วยนะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนใช่เพราะว่าอันนี้จะเป็นหนังแบบหนังเหมือนหนัง PU หนังที่อะไรอย่างเงี้ยหนังแบบเหนียวๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อดีที่ให้แบบรองเท้ามันเบาอ่ะเบาสบายเอ้ยผมว่าเขาเก็บรายละเอียดแยกกันเยอะมากเลยนะเนี่ยสองสีก็คือจะมีความแตกต่างกันในเรื่องดีเทลนะคะครับแล้วสีด้านหน้านี่คือสีด้านหน้านี่เป็นของคุณผู้หญิงอ๋อสาวๆก็แล้วแต่จะชอบว่าอยากจะใส่เป็นคู่อย่างนี้คู่กับคุณแฟนหรือว่าใครชอบโทนสีอย่างนี้แต่งตัวแมทช์ก็ง่ายสาวๆก็ชอบแต่งโท
ทนสีอย่างนี้อยู่แล้วตัวสลักหลังรองเท้าผมชอบเรียกตัวนี้ตัวสลักหลังรองเท้าเพราะว่ามันเอาไว้ใช้เวลาเราใส่รองเท้าใช่ตรงนี้เขาบอกว่ามันก็เพิ่มเขาเรียกว่าเหมือนพูลแท็บที่ทำให้แบบเวลาสวมใส่มันง่ายสวมปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยเบามากนะคะเบาจริงครับอันนี้เบาจริงที่สำคัญคือมันยังคงมีความอย่างที่บอกมันคือรุ่น 997H คงความ heritage คงความคลาสสิกอยู่แต่ก็ยังมีความไม่เถอะทะมันเรียวตามลูกค้าแฟนบาลานเนี่ยอย่างแรกเลยที่คนน่าจะจำได้นอกจากโลโก้ตัว N ด้านข้างแล้วน่าจะเป็นตัวนี้ครับตัวส้นเท้าใช่คือมันมีดีเทลของเขาเขายังคีปตัว N cap นี้อยู่ N cap เนี่ยก็คือตัวเหมือนรองส้นเพื่อทำให้มันกระชับขึ้นแล้วมันก็ช่วยซัพพอร์ตในเวลาเราเดินเราก้าวขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะเพราะว่ามันทำให้เราแบบส้นเท้าเราลงปุ๊บเนี่ยแล้วมันไม่บิดไปบิดมาสำหรับที่ดูอยู่ในกล้องตอนนี้หนุ่มๆอาจจะเริ่มแบบสวยดีรับซัมเมอร์แต่2รุ่นนี้อย่างที่พี่บอยบอกแล้วดีเทลไม่เหมือนกันมีความพิเศษมากกว่านั้นอีกคือถ้าตัดสินใจไม่ได้จะไปขาวดีดำดีความดำมีความพิเศษเพิ่มอีกพี่บอยคือมันเป็นแบบเค้าเรียกว่า reflective detail นี่ตรงนี้เลยผมกำลังจะถามน้องพลอยใส่เวลามืดๆอะค่ะเนี่ยมันจะลบแบบแสงแบบรับแสงใช่เหมือนเวลาเรารถสะท้อนอะรถเปิดไฟหน้าใส่ปุ๊บเนี่ยเห็นก่อนเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของ New Balance เขาเลยนะครับตัวเป็นดีเทลเล็กๆอะที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยรองเท้าเดี๋ยวนี้มันแบบมันก็เพิ่มความเท่ได้ตัวพื้นก็ไม่ผมว่าตัวพื้นไม่ได้เปลี่ยนลายมากหรือแบบว่าวัสดุอะไรมากผมว่าตัวความว่า heritage เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ก่อนเลยคือมันจะดูเก่าก็ดูแบบดูเป็นทรงเก่าๆนะแต่ถามว่าเนี่ยวัสดุตัวลิ้นมันฮะตัวลิ้นของสีดำไม่เหมือนกับสีขาวด้วยนะใช่มันเป็นดีเทลเล็กๆอะค่ะใช่ครับเป็นหนังลายๆแบบอย่างเงี้ยที่สำคัญคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยก็รุ่นซิลิก้าของ NB อ่ะปกติมันจะแบบเป็น made in US UK แล้วแพงๆเท่าไหร่คู่เป็นหมื่นอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นรุ่นคู่นี้เหรอคะเรียกได้ว่า 3,500 มีทอนอะฮะอันนี้ยังไม่รู้ราคานะตอนแรกอันนี้พูดตรงก็โอเคอันนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบหนังแท้เหมือน US UK แล้วก็ไม่ใช่เป็นรุ่นที่แบบพรีเมียมแบบนั้นแต่แมททีเรียลของเขาพรีเมียมจริงและที่สำคัญคือราคาเอาจำง่ายๆเลย 3,500 มีทอนเพราะมันคือ 1,390 บาทเท่านั้น 3,390 3,490บาทใช่3490ใช่ได้รุ่น 997H ไซส์มันอะไรไซส์มันนะคะก็อย่างที่บอกว่าสีของผู้ชายเป็นสีขาวอย่างนี้กับสีดำแบบนี้นะคะก็เรนจ์ไซส์คือมีครบสำหรับหนุ่มๆคนไทยแน่นอนสำหรับสาวๆก็โอเคมีสีด้านหน้านะคะแล้วก็มีสีแบบนี้ที่ใส่คู่กับผู้ชายได้ด้วยแล้วก็พอมันด้วยความที่มันเป็นรุ่นที่มันค่อนข้างที่จะพิเศษนิดนึงไม่ได้เข้าที่ซูเปอร์สปอร์ตทุกสาขาใช่ไหมใช่ที่ได้ยินมาว่ามันเข้าได้ไม่กี่ที่มีที่ไหนบ้างงั้นเราไปดูก่อนของผู้ชายนะคะจะมีเซนทันเวิลด์ภูเก็ตคนใต้นะคะเซนทันเฟสติวัลภูเก็ตมีปิ่นเกล้ามีนะคะชิดลมมีค่ะเซนทันพัทยาบีชนะคะแล้วก็ลาดพร้าวแล้วก็พระรามเก้าก็เป็นสาขาหลักๆแหละของทางซูเปอร์สปอร์ตนะคะแวะเข้าไปดูกันได้ที่ร้านซูเปอร์สปอร์ตนะคะของ3,490นี่ยังเรายังไม่ได้พูดถึงโปรโมชั่นหน้าร้านอีกนะบางสาขามีโปรโมชั่นพิเศษหรือแบบว่ามีสิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตอะไรบ้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพื่อนๆลองไปดูแล้วกันนะครับผมว่าเบาจริงๆอยากให้แวะไปลองกันนะคะคือแฟนในร้านสมควรเก็บเนาะใช่มั้ยคือถ้าเป็นแฟนนิวบาลานซ์ก็คงไม่ต้องแนะนำอะไรมากเพราะรู้อยู่แล้วว่าซีรีส์ที่แบบเลข9ของเขามันเป็นอะไรที่แบบก็คลาสสิกอะค่ะแต่รอบซีรีส์9ก็ไม่ได้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากใช่ไม่ได้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากเมื่อกี้ที่บอกว่ามันคือ 997H Heritage ใช่ไหมคะก็เป็นความไลฟ์สไตล์แต่เดี๋ยวรอช่วงกลางๆปีจะมาอีกเป็น 997S S ย่อมาจากอะไรคะซูเปอร์หรือซูพีเรียหรือก็เมื่อกี้ Heritage ไปแล้ว S ก็คือสปอร์ตฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตาม997 สปอร์ตเดี๋ยวจะมีมาในซูเปอร์สปอร์ตแน่นอนนะคะน่าสนใจประมาณช่วงไหนแบบประมาณน่าจะปลาย Q2 เดี๋ยวมีแล้วก็มาอัปเดตกันทางซูเปอร์สปอร์ตไลฟ์แน่นอนน่าจะกรกฎาคมนะครับจะได้เห็นกันตามสัมภาษณ์นะครับค่ะฝากไว้ของ New Balance โอเค 3,490 ของ New Balance 997 H Heritage นี่แหละครับผ่านไปแล้วต่อไปส่วนของผมค่อนข้างที่จะ Exclusive เพิ่มจาก New Balance ไปอีกนิดนึงก็จะเป็นแบรนด์ Pumaวันนี้มาทั้งหมดด้วยกัน2รุ่น
แบ่งฝั่งเลยนะครับอันนี้ฝั่งที่จะเป็นตัว Hybrid NX ครับผม Hybrid NX เห็นชัดเลยจะเป็นรุ่นล่างกว่ารุ่นนี้ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อป คือผมเชื่อว่าโทษนะครับ เชื่อว่าทุกคนเห็นดีไซน์ของตัวนี้ก่อนเอาเดี๋ยวเราคุยตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าตัวรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Hybrid Rocker Rocket Runner เป็นรุ่นperformance top running ของเขาแหละตอนนี้ของ Puma นะครับผมจะบอกความ exclusive ของรุ่นนี้ก่อนจะวางขายที่ร้าน Super Sport สาขาเดียวนะครับสาขาเดียวแล้วก่อนใครด้วยที่เดียวเท่านั้นนะที่เดียวนะครับแล้วก่อนใครด้วยเชื่อว่าในประเทศไทยจะมีที่สาขานี้สาขาเดียวจำหน่ายนั่นคือสาขา Central World วันที่9วันที่9วันอะไรวันเสาร์วันเสาร์นี้วันเสาร์นี้นะครับใครที่เป็นแฟน Puma อยู่แล้วซูเปอร์สปอร์ตเซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้นนะคะไปเลยครับดิ่งตรงไปเลยครับรุ่นนี้ก็ส่วนเรื่องของคุณสมบัติผมจะอธิบายแบบคร่าวๆก่อนเท่าที่เข้าใจมาว่าเท่าที่เขาบีฟมาเนี่ยครับคือด้วยความที่เป็นอันนี้บอกก่อนนะเห็นอย่างเงี้ยรองเท้าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นรองเท้าวิ่งแบรนด์ปูม่ากับแบรนด์อีกแบรนด์นึงแบรนด์อาดิดาสแล้วพูดเลยแล้วกันพี่น้องกันอยู่แล้วแวบแรกที่ผมเห็นผมบอกตรงว่าดันไปคล้ายกับAdidas อยู่หนึ่งรุ่นที่เพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วรุ่น POD ใครอาจจะเห็นบ้างอะไรเงี้ยซึ่งพอได้จับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าตกใจนิดนึงที่ตกใจเพราะแบบปกติทุกวันนี้รองเท้าวิ่งในตลาดเราเนี่ยเคลมกันทุกคนเลยนะว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่เบาใส่สบาย no gravity อะไรก็แล้วแต่แต่อันเนี้ยรู้สึกแวบแรกคือแบบนี่ขนาดแค่เบอร์8เบอร์9นะแบบรู้สึกว่าแบบว่าก็แน่นๆอ่ะแน่นพื้นมันแน่นมากมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบน้ำหนักทั้งหมดมันอยู่ที่ข้างล่างหมดเลยแต่ด้านบนด้วยความที่เป็นผ้าหมดเลยเป็นวัสดุที่เป็นผ้าหมดเลยนะครับเบาผมเลยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดใส่วิ่งจริงๆคนตัวใหญ่อย่างผมเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่ากับการที่แบบรองเท้ามันมีน้ำหนักขนาดนี้แต่การที่มันมีน้ำหนักมันเกิดมาจากพวกนี้ครับสองส่วนด้วยกันด้านข้างคือแบบมีความพิเศษแน่นอนอ่ะใช่ครับตัวกลางเนี้ยฮะเขาบอกว่าเป็นมิโซตรงเนี้ยฮะจะเป็นโฟมผสมตรงเนี้ยฮะเป็นโฟมผสมระหว่างเทคโนโลยีหรือคุณสมบัติของเขาคือตัว energy mesh energy ครับกับตัว ignite ก็คือมันมีโฟมแล้วก็มีเมทโฟมไปอีกอารมณ์เหมือนเมื่อเช้าผมพูดกับน้องอารมณ์เหมือนนะขนมไทยอันนึงอ่ะเต้าส่วนเหรอเหรอใช่คือมันอย่างนี้คือมันจะเป็นเหมือนกับแบบโฟมดำๆนะฮะที่ไม่ใช่เป็นเม็ดนะครับจะเป็นของเหลวใช่ไหม แล้วเราก็เอาเม็ดที่แข็งกว่าเนี่ยใส่ไปในของเหลว okay. แล้วก็ไปขึ้นรูปเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นความดีตัวคุณสมบัติของเขามันก็พิเศษละถูกต้องคือความยืดหยุ่นและความตื่นตัวไอ้ความคืนตัวเนี่ยมันจะมีมากกว่าพื้นโฟมที่ขึ้นรูปด้วยวัสดุชิ้นเดียวนี่คือสิ่งที่เขาบอกมาก็จะพูดง่ายว่าเป็นส้นที่มี texture พิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกใช่แล้วก็เมื่อเช้าลองไปหาดูใน YouTube มีคนผ่าดูแล้วมีคลิปของวันนี้เราจะผ่าไหมคะไม่ผ่าปุ๊บก็ปาดคอตัวเองเลยครับคือเขาผ่ามาแล้วข้างในเป็นเม็ดจริงๆครับเป็นเหมือนเป็นการที่แบบว่าเราเทของเหลวไปก่อนแล้วก็เอาเม็ดที่เป็นของแข็งเนี่ยผสมลงไปในนั้นแล้วก็ขึ้นรูปเพิ่งพอผ่านมาแล้วก็ตกใจก็แบบเทคโนโลยีรองเท้าเดี๋ยวนี้มันไปขนาดนั้นแล้วมันไม่ได้แบบว่าเป็นแค่แบบเป็นลวดลายนะครับตอนแรกเราก็อาจจะแบบว่าก็คุ้นลวดลายธรรมดาแต่พอแบบฝรั่งเขาผ่าให้ดูแล้วก็เห็นความเป็นจริงว่าแบบมันเป็นเม็ดจริงๆแล้วเป็นเม็ดสีตามที่เขาออกแบบไว้อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยส่วนพื้นด้านล่างก็เป็นพื้นยางให้มีความเหนียวจริงๆเนี่ยฮะมันเหนียวนะมันจะเหนียวเหนียวหนึบๆหน่อยย้ำอีกรอบนะคะเผื่อใครมาไม่ทันวันที่9วันเสาร์นี้ Super Sport Central World เท่านั้นนะคะครับมี2สีครับอันนี้สีนี้จะเป็นของผู้ชายสีผู้ชายจะเป็นสีนี้เลยสีพิเศษสีนี้ส่วนอันนี้จะเป็นสีของผู้หญิงก็จะมีความฟ้าพาสเทลขึ้นมานิดนึงใช่ครับส่วนราคาก็ไม่เรียกว่าโอเคนะกับราคาที่เขาตั้งมาคือ 4,999 บาท 5,000 น่ะ 5,000 กับการที่คุณจะได้รองเท้า1คู่ที่ผมเชื่อว่าวันที่9ถ้าคุณไปซื้อนะคุณอาจจะเป็นคนกลุ่มแรกของประเทศไทยเลยที่ใส่เพราะว่าเราขายที่แรกที่เดียวที่เดียวเราได้ขายก่อนใครด้วยวันที่9กุมภาพันธ์นี้ที่สาขาก็แวะไปลองกันก่อนที่ร้านซุปเปอร์สปอร์ตนะคะครับหรือใครมองว่าแบบ
เอาจริงๆนะมันแบบมันยังไม่ถูกใจอ่ะมันยังแบบหรือดีไซน์มันอาจจะล้ำเกินการที่เราจะใส่ไปในชีวิตประจำวันแล้วไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มีเขาก็มีรุ่นรองลงมาครับอันนี้จะเป็นรุ่น NX ของผู้ชายอันนี้จะเป็นรุ่น NX ของผู้หญิงราคาอยู่ที่ 3,990 บาทเป็นรุ่นรองลงมาแต่เทคโนโลยีตัวNetgy กับ Ignite เขาเนี่ยฮะมีแค่ตัวส้นมีแค่ตรงส้นเท่านั้นไม่ได้มีมาถึงด้านหน้าไม่ได้มีมาถึงด้านหน้าเท้าแล้วก็ส่วนกลางเท้าก็เป็นพื้นโฟมพื้นเดียวเชื่อมกันมาแล้วก็หน้าผ้าค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงดีฮะหนากว่าหนากว่าตัวนี้ตัวนี้จะเบาบางกว่าตัวนี้หนากว่าแต่เมื่อกี้แอบลองสวมคู่นี้นะคะก็มีความกระชับอ๋อเพราะด้วยความที่เป็นตัวนี้เป็นซอฟต์ด้วยใช่ตัวนี้จะเป็นแบบเป็นขอบคือใส่แล้วก็ค่อนข้างกระชับเท้าแล้วก็ด้านหลังตัวส้นเท้าก็มีตัวยางไว้เวลาอุ้มก็ของผู้หญิงจะเป็นสีพื้นโฟมจะเป็นสีฟ้าๆเขียวๆเนาะพร้อมด้วยยางเนี่ยครับจะเป็นตัวพื้นไฮบริดไฮบริดที่บอกก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างตัวเมทเอเนจีกับตัวอีกไนท์นะฮะโฟมอีกไนท์ก็เป็นเทคโนโลยีที่อยากให้ไปลองกันอืมส่วนของผู้ชายก็จะเป็นแมนๆอยู่แล้วสีดำปูม่าแฟนๆฟูม่าห้ามพลาดนะคะใช่ครับเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยที่ซุปเปอร์สปอร์ตเซ็นทรัลเวิลด์อยากให้ย้ำสถานที่จัดจำหน่ายโอเคถ้าอย่างนั้นของผมย้ำง่ายกว่าของผมฟูม่าก่อนเลยเสาร์นี้ขายวันเสาร์นี้วันที่9กุมภาพันธ์ที่สาขาซุปเปอร์สปอร์ตสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ที่แรกในประเทศไทยและน่าจะเอ็กซ์คลูซีฟที่เดียวที่ได้ขายก่อนใครด้วยครับผมสองรุ่นนะครับก็คือจะเป็นรุ่นHybrid Rocket Runner แล้วก็ Hybrid NX ทั้งสองรุ่นนี้ถูกเรียกว่านิยามว่าเป็นรองเท้าวิ่งแต่สำหรับผมก็เชื่อว่ารุ่นนี้รุ่นท็อปเขา 4,999 บาทเนี่ยครับน่าจะเป็นรุ่นที่วิ่งสนุกไปอีกแบบนึงน่าจะไม่เหมือนท้องตลาดที่ทุกวันนี้รองเท้าวิ่งมันเน้นแบบเบาหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยส่วนรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่แบบอารมณ์ประมาณว่าใส่คาชัวร์ก็ได้ใส่เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ได้ระดับหนึ่งนะครับผมยังไม่แน่ใจผมยังไม่เคยลองแบรนด์นี้เหมือนกันส่วนน้องพลอยของทาง New Balance เดี๋ยวย้ำเรื่องสาขาอีกรอบนึงด้วยความที่สาขาเนี่ยของผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันเอาของผู้หญิงก่อนผู้หญิงจะจำง่ายและบังเอิญมีสาขาน้อยกว่านิดนึงนะคะของผู้หญิงคือมีสีนี้และสีม่วงด้านหน้านะคะขาวม่วงด้านหน้าจะมีแค่ในกรุงเทพเท่านั้นก็จะมีแค่สาขาซูเปอร์สปอร์ตสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ปิ่นเกล้าชิดลมลาดพร้าวแล้วก็พระราม9สำหรับของผู้หญิงนะคะราคา 3,490 บาทราคางามส่วนของผู้ชายสีนี้กับสีดำนะคะจะมีเหมือนกับของผู้หญิงเมื่อกี้เลยในกรุงเทพก็คือ Central World ปิ่นเกล้าชิดลมลาดพร้าวพระราม9และเพิ่ม Central Festival Phuket แล้วก็ Central Festival Pattaya ก็มีพัทยาก็จำง่ายๆเพิ่มพัทยากับภูเก็ตเข้ามาแต่คล้ายเหมือนว่าเข้าซูเปอร์สปอร์ตออนไลน์หรือเปล่าใช่เพราะว่าล่าสุดนะคะถ้าใครเป็นแฟนซูเปอร์สปอร์ตน่าจะเห็นแอดตัวนี้แหละปล่อยไปแล้วในไลน์แอดเนาะค่ะก็ในซูเปอร์สปอร์ตออนไลน์ก็ได้แฟนๆคนไหนไม่สะดวกไปที่สาขาก็ช้อปปิ้งออนไลน์ได้เหมือนกันก็เข้าเว็บซูเปอร์สปอร์ตปึ้งกดปุ๊บแล้วก็เป็นช่องค้นหาเลยครับ997ถ้าแต่ถ้าง่ายกว่านั้นก็คือนิวบาลานซ์ดีกว่านิวบาลานซ์ก็ได้เข้าไปเลือกหลายรุ่นเข้าไปเลือกหลายรุ่นเลยก็อันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่อยากจะแนะนำนะคะวันนี้ไลฟ์พิเศษเฉพาะกิจจริงๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันมีสินค้าที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆของซูเปอร์สปอร์ตเราจึงทำไลฟ์อย่างนี้แล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวอีกอนาคตเนี่ยผมน้องพลอยหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาพรีเซนต์ตัวรองเท้าหรือสินค้าที่มันเอ็กซ์คลูซีฟของซูเปอร์สปอร์ตอีกเรื่อยๆเพื่อนๆลองติดตามดูแล้วกันนะครับแว่วๆว่าอีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์ของเราสเกเชอร์เดี๋ยวมีแน่นอนมีแน่นอนรอติดตามครับผมค่ะก็เวลาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือแท็กเพื่อนๆบางทีรองเท้าคู่นี้อาจจะไม่เหมาะกับเราแต่เหมาะกับเพื่อนของเรานะคะแท็กแล้วก็แชร์ให้เขาด้วยนะบอกเลยว่าที่สุดเลยว่าแกอะไรเงี้ยคู่นี้ของดีต้องบอกต่อนะคะใช่ครับใช่ครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ผมน้องพลอยแล้วก็น้องพลอยอีกคนนึงก็คงจะขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเรามารีวิวหรือแบบว่ามานำเสนอสินค้าพิเศษจริงๆสำหรับแฟนๆซูเปอร์สปอร์ตอีกครั้งนึงละกันนะครับผมได้ค่ะฝาก New Balance กับ Puma ไว้ด้วยนะคะครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมขอเดินไปปิดกล้องอีกทีทำงานมัลติทัช